สวัสดีทุกท่านนะคะหลังจากที่หมอเพิ่งจะเล่าให้ฟังในวิดีโอที่ผ่านมานะคะว่า KDIGO Guideline นะคะก็คือเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความรู้เรื่องไตเสมอมาแล้วก็เป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งที่คุณหมอไตทั่วโลกใช้ตามคำแนะนำนี้มานะคะ KDIGO เพิ่งจะออกแนวทางการปฏิบัติใหม่ในเรื่องการแนะนำการวัดความดันในผู้ป่วยไตค่ะโดยวันนี้หมอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการวัดความดันที่ KDIGO แนะนำว่าถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรค่ะจริงจะมีอยู่หลายข้อมากเลยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังตามนี้เลยนะคะข้อแรกค่ะก็คือจะต้องมีการนั่งนะคะผ่อนคลายบนเก้าอี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าจะต้องมีเท้านะคะเท้าจะต้องติดพื้นแล้วก็หลังจะต้องมีการรองรับนะคะจะไม่ใช่ว่าเท้าลอยหรือว่าหลังก็นั่งเกรงเองอันนี้ไม่ใช่นะคะเท้าต้องติดพื้นแล้วก็หลังต้องมีการมีเก้าอี้รองรับด้วยนะคะก็ต่อไปก็คือจะไม่ให้ทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะหรือออกกำลังกายหรือว่าสูบบุหรี่ก่อนที่จะเริ่มวัดความดันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะก่อนวัดความดันแนะนำให้ปัสสาวะออกนะคะให้หมดและถ้าเกิดท่านใดค่ะทานยาความดันอยู่นะคะแนะนำให้จดก่อนนะคะว่ายาความดันที่ท่านทานเนี่ยค่ะเป็นยาความดันอะไรนะคะแล้วก็ทานไปกี่โมงนะคะก่อนที่จะวัดความดันการวัดความดันค่ะเห็นไหมคะเขาบอกว่าไม่ให้คุยนะคะไม่ให้คุยในช่วงที่เขาให้พักนะคะ5นาทีก่อนที่จะวัดความดันไม่ให้คุยและระหว่างที่วัดความดันไม่ให้คุยนะคะอันนี้อาจจะมีหลายๆท่านใช่ไหมคะไปโรงพยาบาลไปสถานพยาบาลค่ะยังมาโรงพยาบาลนะคะบางท่านยังพักไม่ถึง5นาทีเลยหรือว่าบางท่านนะคะวัดความดันไปแล้วก็คุยไปด้วยนะคะอันนี้เขาไม่แนะนำนะคะหรือว่าวัดความดันอยู่บ้านก็ดีนะคะอันนี้คือต้องไม่พูดกับใครนะคะก่อนนะคะไม่ให้คุยกับใครเลยนะคะ5นาทีแล้วก็ระหว่างวัดความดันค่ะไม่ให้คุยกับใครนะคะก็แค่แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียว5นาทีค่ะแต่บอกว่าอย่างน้อยนะคะก็ค่ะหลังจากวัดความดันเสร็จค่อยคุยนะคะทีนี้ถ้าเกิดบางท่านเพิ่งจะเริ่มวัดความดันนะคะควรจะทำยังไงเขาก็บอกว่าให้วัดความดันที่แขนทั้งสองข้างเลยแล้วก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะของความดันแขนทั้งสองข้างนะคะซึ่งอันนี้ก็ครั้งแรกวัดสองข้างนะคะครั้งต่อไปก็เลือกวัดข้างที่ความดันสูงกว่านะคะอันนี้จะยกเว้นในกรณีผู้ป่วยบางท่านนะคะที่ปรากฏว่าโอ้วัดความดันแขนสองข้างแล้วมันต่างกันเยอะมากอันนี้หมอเคยทำวิดีโอเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะเดี๋ยวสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะข้อต่อไปก็คือหลังจากนั้นนะคะประมาณนาทีสองนาทีเนี่ยค่ะให้วัดความดันซ้ำแล้วก็ให้หาค่าเฉลี่ยนะคะว่าวัดได้เท่าไหร่แล้วก็จดด้วยนะคะบางท่านใช้จำเอานะคะการที่เราวัดความดันบ่อยๆนะคะวัดความดันแล้วก็จดความดันเนี่ยค่ะพอจดมาเราก็จะมีข้อมูลละนะคะบางท่านจะถามว่าเอ๊ยาความดันต้องทานต่อไหมยาความดันต้องปรับไหมยาความดันสามารถหยุดได้ไหมต่างๆเหล่านี้นะคะข้อมูลในการวัดความดันที่ถูกต้องของท่านนะคะจะสามารถนำไปตอบคำถามได้นะคะก็แนะนำจดความดันตามนี้เลยนะคะจดความดันตัวบนความดันตัวล่างนะคะหมอแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าควรจะจดชีพจรไปด้วยนะคะไหนๆก็วัดความดันแล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ค่าค่ะใส่ตารางไปเลยนะคะวันนี้วัดความดันได้เท่านี้นะคะแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆวันที่ไปหาคุณหมอค่ะก็นำความดันที่ท่านวัดที่บ้านได้นะคะไปให้คุณหมอดูว่าจะต้องปรับเปลี่ยนยาหรือไม่อย่างไรนะคะนี้ยังมีข้อแนะนำอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นเห็นไหมคะตรงที่เขาวัดความดันเนี่ยค่ะตรงถุงลมตรงบริเวณผ้าที่วัดความดันเนี่ยจะต้องไม่มีเสื้อผ้านะคะจะต้องเป็นเครื่องวัดความดันกับแขนเราเลยนะคะรวมทั้งตำแหน่งที่วัดความดันค่ะเขาจะแนะนำว่าถ้าเกิดใช้เก้าอี้นะคะควรจะมีที่พักแขนนะคะหรือไม่ก็จะต้องมีที่วางแขนเราจะไม่ได้ยกแขนสูงมากหรือว่าปล่อยแขนลงต่ำมากนะคะโดยคำแนะนำก็คือว่าตรงกลางของแขนเนี่ยค่ะจะต้องอยู่ตำแหน่งของตรงกลางของกระดูกสเตอร์นัมก็คือกระดูกสันอกนะคะก็คืออย่างที่หมอบอกจะไม่ได้ยกความดันวัดความดันแล้วก็ยกมือสูงหรือว่าต่ำลงไปนะคะก็ระดับประมาณนี้ค่ะ
นอกจากนี้นะคะเครื่องวัดความดันนะคะเวลาเราจะวัดความดันนะคะจะเห็นว่าตรงกลางตรงผ้าพันตรงนี้ค่ะเขาจะมีถุงลมตรงที่เราเวลาจะวัดความดันแล้วเขาจะเปาะโป่งพองอะค่ะตรงนั้นจะต้องเส้นรอบวงของตรงถุงลมอะค่ะจะต้องประมาณ 80% ของวงแขนของเรานะคะก็คือประมาณตรงนี้นะคะวัดไปเลยประมาณจะต้องครอบคลุมประมาณ 80% นะคะถ้าเกิดว่าใช้คัพความดันก็คือใช้ตัวนี้ค่ะขนาดใหญ่เกินไปหรือขนาดเล็กเกินไปนี้ความดันเนี่ยจะมีวัดมาแล้วไม่เท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดเราเครื่องวัดความดันเราเป็นประมาณนี้นะคะแล้วไปวัดอีกเครื่องนึงกลายเป็นว่าตัวถุงลมเนี่ยค่ะใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปค่าความดันก็จะเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้การวัดความดันนั้นนะคะไม่ถูกต้องนะคะนี่เครื่องวัดความดันเขาก็เน้นว่าเครื่องวัดความดันจะต้องเป็นเครื่องวัดความดันที่ถูกต้องมาตรฐานนะคะท่านใดจะไปดูเพิ่มเติมนะคะไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เขาแนะนำมาค่ะก็จะเห็นว่ามีค่อนข้างจะหลากหลายข้อนะคะที่ก็เป็นข้อที่หมอก็คิดว่าน่าสนใจนะคะสำหรับการวัดความดันค่ะคิดว่าในวิดีโอนี้หมอคงจะเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวท่านใดนะคะถ้าเกิดสนใจแล้วก็มีคำถามใดๆเกี่ยวกับการวัดความดันนะคะคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนะคะท่านใดคิดว่าชาแนลนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะท่านใดสนใจความรู้ทางการแพทย์ในสาขาอื่นนะคะหมอจะทำวิดีโอร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางด้านอื่นๆนะคะสามารถดูได้ใน channel นี้เช่นกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตและเรียนรู้เรื่องสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทาง channel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญ์มนต์สวัสดีค่ะ